เกียรติประวัติยาวเฟ้ยครับสำหรับเต็งหนึ่งคนนี้นี่เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์นะครับแล้วก็แชมป์ไทยไฟท์ปี2015ด้วยที่สำคัญวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อครับเป็นต้อมนครสวรรค์แล้วก็คนที่จะมาถอดมงคลครับท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านไทยฮัตวัดตะโกหลวงพ่อรวยนะฮะนั่นก็คือคุณออสบุญปลูกครับก็ต้องบอกว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยเคยไปกินแล้วนะบ้านไทยฮัตก็จะมีอาหารหลากหลายฟิวชั่นแล้วก็มีกาแฟด้วยครับไอเรื่องกินนี้คุณไม่เคยชวนผมเลยนะ พอไอเรื่องลำบากที่ชวนจังเลยผมเข้าวัดอ๋อเข้าวัดคุณไม่ค่อยเข้าวัดเนี่ยครับผมครับคุณเข้าอะไรปวดแสบปวดร้อนเข้าผับฮะครับผมดูด้วยนะดูด้วยนะครับอายุดูด้วยนะต้องเช็คให้ดีครับสกรีนให้ดีใช่ครับครับผมต้องเกิน20แน่นอนครับขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับอ้าวถ้าอย่างนี้เปิดการสู้แบบนี้ก็อันตรายแล้วครับโอ้ยคาบิลคาบิลแม่บอลฟ้าดิดูสิครับซ้ายกับขวาเอาละครับถ้าบวกกันอย่างนี้โอ้ยยังไงฮะจะหนีไปทางไหนเนี่ยจะหันไปต่อยช่างภาพเราซะแล้วครับเออเอาตีซ้ายครับตีหนึ่งหมัดซ้ายครับดูแล้วไม่น่าจะเกินอันหนึ่งนะภาษาแกเรียกว่าอันหนึ่งโอ้ยต่อยางครับต่อยางอีกทีนึงเตะคืนนี่อภรฟ้านก็ไม่กลัวครับเตะซ้ายมาครับเตะหนึ่งหมัดซ้ายเอาจับได้ตีเข่าซ้ายครับอภรฟ้านโอ้โหครับการวิจาริย์แยกออกกลางเวทีครับซ้ายกับขวานี่ใครออกก่อนนี่มีโอกาสโดนแล้วครับจะเป็นแข้งหรือจะเป็นหมัดครับคอยโอ้ยซ้ายหนักโอ้เกี่ยวเชือกเตะไม่ได้เอาหมัดซ้ายก็ทอมไปครับจะหนีไปทางไหนดีครับอภรฟ้านเหยียบซ้ายครับหมัดขวาไม่โดนนะครับเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้ครับกิตาลิสแสงอรุณนะครับแยกออกมาเต็งหนึ่งก็บอกครับว่าเป็นจอมน้องเอาของไทยไฟอยู่แล้วครับใครจะเป็นหมัดเป็นแฟนหมัดเป็นมือของเต็งหนึ่งอุ้ยโอ้ยโอ้ยมาครับว่ายน้ำมาแล้วครับนี่จะป๋องโอดโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนถักถากครับยังประมาทไม่ได้นะของมันโดนกันได้ครับเตะซ้ายครับเต็งหนึ่งครับอันนี้โดนแน่โดนแน่อย่างนี้ครับเตะซ้ายยังไงก็โดนครับโอ้ครับแรกครับขาแรกครับขาแรกครับอย่างนี้ครับไม่ใครก็ใครนะครับไม่ใครก็ใครนะครับอย่างนี้ครับโอ้ยไม่ใครก็ใครนะครับท่านผู้ชมเมาแล้วนะครับเมาแล้วนะครับโอ้ยฟาดเมาแล้วนะครับบวกหมัด1 2เอาเต็ง1ก็แหมไปรับหมัดไม่ดีครับบวกหมัดซ้ายครับไม่รู้ว่าใครเมาไม่รู้ว่าใครเมาโอ้ยเข้าชื่อเข้าต่อยซ้ายครับทับไว้โอ้ยเดือดครับเดือดจริงๆเข้มข้นเลยครับเข้มข้นครับขยับก็ไปหาต่อครับเต็งหนึ่งครับดูว่าใครจะหมดก่อนนั้นปัดหนึ่งสองของอบอนฟ้านี่กวักมือเรียกเต็งหนึ่งด้วยกวักมือเรียกด้วยขมอนขมอนนี่ครับขมอนเรียกแข้งซ้ายมาเรียกแข้งซ้ายมาครับผมโอ้ยประสานแข้งครับแต่ว่าอบอนฟ้านี่เสียหลักล้มไปยังบอกว่าไม่เป็นไรนะครับภาษากายครับผมไม่เป็นไรเอาละครับอบอนฟ้าเริ่มพรครับเริ่มหายใจทางเหงือกทางปากแล้วครับตอนนี้ต้องไม่มั่วนะครับทางด้านของเต็งหนึ่งครับเพราะว่าแหมไปมั่วนี่ไม่ได้ครับเอาหมัดขวาครับอมรฟ้าเอาหมัดหนึ่งสองครับอัตวัตเสียหลักครับถ้าแกเกียนจูดเกียนไปยังไงครับหลักแกไม่ดีหรือยังไงครับอมรฟ้าเนี่ยโคลเคงครับโคลเคงครับที่โดนไปเยอะด้วยแล้วก็อมรยกที่หนึ่งครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาสุดสุดกลับมาติดตามกันต่อนะครับจังหวะที่แหมต่อยไม่ได้ออกจากสังหมัดนะครับซ้ายก็ไม่โดนครับเต็งหนึ่งก็ป๊าบเข้าให้กับแหมก็ทอดแขนเหมือนกันครับต่อยเวียงมันว่ายน้ำนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามเต็มที่ครับดูฮะเนี่ยครับต่อยโอ้ยเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะอันนี้คือยังไงฮะโอ้อันนี้คือเก็บตามสวงคือหน้าเย้เกเลยครับโดนแข้งนะครับแต่หัวใจแกทนนะฮะใช่ฮะดูฮะแกก็พยายามสวนหมัดนะฮะดูครับลูกนี้โดนพวกนี้ครับคือหมัดหน้าเขาก็โอเคครับแต่ว่าหมัดหลังตามมานี่ต้องระวังเหมือนกันครับเต็งหนึ่งครับโอ้ยแข้งนี้ก็โดนแขนครับยกแรกโอ้โหนี่กิตติครับกิตติได้แค่พี่เลี้ยงว่าเป็นพี่เลี้ยงครับเอาละฮะตามมาต่อครับยกที่สองครับกับคู่นี้ครับชิงด้วยพระราชทานพระบาทเสด็จเจ้าอยู่หัวแข้งซ้ายนำครับซ้ายนำหรือเปล่าซ้ายนำโอ้ยแม่ขบวนฟ้าแข่งกับมั่วไปเรื่อยๆครับคือต่อยไม่มีแผลๆนี่ก็ยากเหมือนกันนะมิตรใช่ครับไอ้พวกไร้ตำรานี่มันก็คนที่มีตำราก็จะยากอยู่ครับเพราะฉะนั้นไม่มั่วตามครับเด็กหนึ่งครับต้องชกในเกมของตัวเองครับขบวนฟ้าดูแกยิ้มยักยิ้มยัก
ก็อียั่วโมโหพอสมควรครับเตะซ้ายเอาละครับอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับต่อยซ้ายยาวๆอย่างนี้เตะซ้ายยาวๆดีที่สุดครับไม่ต้องกลัวครับเลือกเอาครับค่อยๆเลือกค่อยๆตวดครับเป็นแป้งโรตีนะครับโอ้ยซ้ายนี้โดนจับเทไปครับล้มทั้งคู่ครับผมชอบสไตล์แกเอาเตะซ้ายครับเต็งหนึ่งเอาละเอาละมาแล้วครับตายมิจฉาบองเอาเตะเข้าไปครับเอาหมัดขวาโดนหมัดซ้ายของเต็งหนึ่งครับยังพยักหน้ายังพยักโอ้ยถึกทนดีเหลือเกินครับเอาบนฟ้านวดไปเรื่อยๆครับนวดแป้งเหมือนแป้งโรตีแล้วสมจิตตรงจอหอครับไปกินกันด้วยครับครับแม่ค้ารออยู่ครับผมแม่ค้าคนสวยครับก๋วยเตี๋ยวไก่จิ้มโอ้ยคุณสกิทอนั่นแหละที่พูดถึงอ่ะครับครับใช่ไหมฮะครับเป็นแม่ผมเองครับครับผมปากช่องนะครับปากช่องอากาศหนาวไม่ใช่ปากช่องก็แวะไปครับโอ้ยเดี๋ยวตายก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยอร่อยโรตีชาชักครับอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงหลังโรงพยาบาลปากช่องนานาครับอ๋อครับครับพิมไปเลยครับครูกันแม่บอกว่าสมจิตยิมครับผมไปถึงไม่นานโอ้ยยังไงตรงนี้หล่นลงไปเล็กน้อยครับเดี๋ยวขึ้นมาเร็วเสียหลักสี่เหลี่ยมเดี๋ยวปัจเจกหลุดได้พักนิดหน่อยครับหมัด1 2ครับไม่ถึงครับเอาบอลฟ้าเอาหมัดขวาโดนนะครับนี่ครับต้องระวังไอ้แม่ลูกพิสดารเนี่ยครับไม่มีตำราต้องระวังแล้วครับโตแต่ใจแกสู้จริงๆครับคนนี้บอลฟ้าครับสุดๆครับวางแข้งโอ้โหล้มไปทั้งคู่ทั้ง3คนครับโอ้ยรักกันครับกอดกันฮะครับเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานครับเอาล่ะครับทีมงานพี่เลี้ยงสั่งให้อาบอลฟาสเดินนะครับเดินจะเดินต่อยครับกอดเอาไว้ครับทางด้านของเต็งหนึ่งไอ้หมัดแกยังคว้างอยู่ครับสำหรับอาบอลฟาสครับหมัดนี่ยังคว้างครับกรรมการบอกว่าให้ฟังListen me Listen me ครับดันเตะเอาไว้ครับสามแข้งเตะขาครับเอ้าแล้วก็จับข้างหลังยังไงเอาหมดยกที่2ครับมองแววตาเคือง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 พักแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาสางบัญชีกลับมาตามต่อครับจังหวะเตะซ้ายครับพยายามบวกหมัดเหมือนกันครับอารอฟัตแล้วหมัดซ้ายนี่ก็หมัดจริงที่จริงความมั่วของแกเนี่ยทำให้เราเปิดตำราไม่ทันใช่ครับแม้แต่ผู้บรรยายยังคือจะไม่รู้จะออกอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องนิ่งที่สุดถึงจะออกอาวุธได้ถนัดเนี่ยฮะแกต่อยไปเรื่อยเวียงไปเรื่อยเงี้ยโอ้แต่ก็โดนนะโดนบวกหมัดเนี้ยครับเต็งหนึ่งครับแล้วก็ยังพยักหน้าอีกขมอนขมอนนี่จะขอขมเมาแล้วฮะตอนนี้โอ้โหแข้งซ้ายอย่างนี้สวยครับแข้งซ้ายต่อยซ้ายโอ้โหเสียหลักครับโดนตบกระบาลด้วยนะครับเอาเตะซ้ายมาเต็มชายโครงครับพยายามจะบวกหมัดคืนแต่ว่าก็คล่อมไปแล้วเสียหลักไปเองคือแกไม่มีตำราครับแกเหมือนจะวิ่งถาโถมเข้ามาใส่ครับดูสิฮะท่าไหนก็ไม่รู้ครับอยู่ข้างหลังแล้วอย่านะไม่ใช่ซีรีส์วายปล่อยคอ ดูที่เข้าข้างหลังเนี่ยครับกิตตีครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นแล้วไม่หายแล้วจะได้กลับมาต่อยไหมเนี่ยแล้วทำไมเขาหน้าดูอุ้มๆฮะครับโอ้กินนี่อยู่ดีโอ้กินทุเรียนเยอะไงอ๋ออยู่ระยองอะนะอยู่จันไงอ่ะวันนี้สอนเข้มเต็มที่ครับก็แม่กิตติฮะโอ้จอมแมนระยองวันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเต็งหนึ่งต้อมนครสวรรค์เอาละครับยกสุดท้ายครับเอาละครับยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับอะไรจะได้ช่วยพระราชทานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไปครองครับเต็งหนึ่งอาราฟัตอาราฟัตเต็งหนึ่งซ้ายกับขวาแม่ต้นยกนี้ยังดูเชิงกันครับครับผมเหมือนเหนื่อยกันมาอาบอลฟาสอาบอลฟาสบอกว่าแม่เองไม่เข้าครับไม่เข้าเตะซ้ายครับกิติอาบอลฟาสเอาโดนหมัด1 2ของอาบอลฟาสกิติโมโหเอาคืนหมัดไม่โดนหมัดซ้ายก็ไม่โดนเหมือนกันครับกิติเต็งหนึ่งครับเต็งหนึ่งกิติพิเศษขอไปครับเต็งหนึ่งครับเต็งหนึ่งโอ้โหแม่เป็นการหลอนเราครับเอาเต็งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่กิตติครับกิตติเป็นพี่เลี้ยงโอ้ต่อยมั่วไม่กิตติเลยนะบรรยายมั่วเหมือนมั่วกิตติเหมือนกันนะกิตติชอบมั่วครับชอบออกเลขพูดอย่างนี้ครับค่อยๆนวดครับแข้งซ้ายยาวๆครับนี่ฮะมาแล้วครับลากมันสลับคนมาครับโอ้ยอาราฟัตบอกขมอนขมอนมาอีกยังทนได้อยู่ตีทนได้จะต่อยนะครับอาบอลฟานแต่ว่าก็ต่อยไม่ได้ครับเอาดักหมัดซ้ายเอาไว้ครับทางด้านของเต็งหนึ่ง
อบอลฟ้าจะตีเขาแม่มันล้มลุกคุกคานดีเหลือเกินครับเนี่ยก็สู้เต็มร้อยแล้วครับอบอลฟ้าครับมาถึงขั้นนี้แล้วรอบชิงแล้วด้วยครับครับนี่ไปซ้อมอยู่ที่แฟร์เทคที่พัทยาชลบุรีนะครับสำหรับเต็ง1ครับเอาฮุกซ้ายโอ้โหหมัดขวาโดนทางถากในปลายนะเกือบไปครับเกือบไปครับเหมือนว่าจะผ่อนเกมหรืออย่างไรครับเต็ง1ครับดึงไม่พ้นครับตรงนี้หมัดเจอเข่าของอบอลฟ้าเขาก็โอ้โหพยายามบอกกรรมการนะครับว่านิ้วหักนิ้วหักอบอลฟาสมาเตะซ้ายครับเต็งหนึ่งครับพยายามจะดักด้วยหมัดเหมือนกันไม่แม่นพอดวลสองขวางหน้าเต็งหนึ่งเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกมาสั้นชกเตะซ้ายสวยต่อยซ้ายทีนึงเตะได้ชอบเข้าหลังเลยฮะนี่ไทยไฟฮะไม่ใช่ซีรีส์วายนะครับผมบอกอบอลฟาสด้วยอุ้ยทิ้งหมัดครับทางด้านของอบอลฟาสไม่ใช่ทิ้งหมัดทิ้งทั้งไหล่ทิ้งทั้งหัวครับครับผมพุ่งพร้อมพุ่งชนเลยฮะคือไปหมดเลยครับเอาเป็นพยาช้างสายเข้ามาเลยครับอ้าโอ้ยดูฮะเสียบขวาครับเต็งหนึ่งครับแต่ว่าอบอลฟาสแกก็ต่อยของแกไปเรื่อยครับแฮะเล็มไปเรื่อยแล้วฮะช่วงท้ายไปอยู่ครับปีกลองเชิดนะครับตอนนี้จะมีสักแข้งที่สวยไหมครับวันนี้ถือถ้าเกิดอบอลฟาสเขาเป็นมวยมากกว่านี้นะใครก็สู้เขายากเพราะเขามีความถึกมีความทนครับนี่ครับแรงด้วยฮะเอาละครับยกสุดท้ายครับดูฮะต่อยเสร็จก้มกราบนะฮะครับกินพอดีเต็งหนึ่งไอ้ขอเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งหิวน้ำครับเหนื่อยไม่ได้ยุคคู่ต่อสู้กราบครับลืมดูฮะลืมดูเดี๋ยวกอดกันใหม่กอดกันใหม่โอ้สุดๆไปเลยครับดูฮะเนี่ยครับแต่ว่านี่คือมิตรภาพที่พบดูภาพตาชายกนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับโอ้แกสู้จริงๆโอ้โดนกกหูเหมือนกันครับเต็งหนึ่งเตะขาครับเต็งหนึ่งครับตอนนี้แข้งซ้ายออกน้อยไปหน่อยครับแต่ด้วยของอลับฟ้าเจแกมมั่วมาเยอะครับเฉียวนิดเดียวครับถ้าโดนเต็มๆนี่ว่ะแถวบ้านผมนี่เขาเรียกว่าสุยนะครับสุยไปนิดเดียวสุยนี่ก็เฉียวเฉียวนะครับนี่ครับนี่ก็โดนไม่เต็มดีครับดูจังหวะนี้ทิ้งมาโอ้โหนี่ง้างมาจากกรุงเตหารานเลยนะครับมาทั้งตัวมาทั้งหัวครับดูฮะกระโดดมาครับหัวมาด้วยฮะคือหมัดไม่โดนก็หัวโดนนะฮะโอ้กอดเอาไว้กอดครับตอนนี้ความระทึกใจครับใช่ครับอยู่กับคุณเป๊กคุณเดี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับผลการแข่งขันครับเชิญเลยครับใช่ครับเอาละครับแน่นอนครับทุกคนลุ้นไปด้วยกันนะฮะตั้งแต่ยก1ยก2จนจบยก3ในใจแน่นอนว่าหลายๆคนมีคนเชียร์อยู่แล้วและแน่นอนคนที่เป็นดูวินเนอร์นะครับถึงเวลาประกาศผลครับผลอยู่ในมือผมนะฮะและผู้ชนะได้ถ้วยพระราชทานกลับไปครองที่บ้านได้แก่ The winner เต็งหนึ่งตั้มนครสวรรค์ยินดีด้วยผู้ชนะนะครับเป็นใครจะกับผู้ที่พ่ายไปนะโอ้โหสุดจริงๆครับโอ้โหเอาละลุ้นกันสุดๆจริงๆนะฮะตอนนี้ครับทุกคนครับแต่เรายังมีนักชกอีก1คู่นะให้ได้ชมกันเอ้าเดี๋ยวจุดๆนิดนึงตอนนี้ได้1ให้แฟนๆได้เห็นกันครับกิตติมากิตติมาตอนนี้พักไปแต่ว่ามันเป็นพี่เลี้ยงให้กับเต็ง1หายไปไหนมาหายไปไหนมาทำธุรกิจครับอะไรนะทำธุรกิจครับทำธุรกิจมีหน้าล่ะหน้าเสียมาเลยอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วเมื่อไหร่จะกลับมาเวทีไทยไฟให้เราได้คิดหายคิดถึงกันนะครับผมรอการกลับบ้านนะครับคิดถึงนะไว้เจอกันครับผมขอบคุณมากครับคนการรอติดตามนะทุกคนพักกันสักครู่ไทยไฟหลวงอุทวนครับนี่คือแชมป์ไทยไฟค่าเชือก2023ในรุ่น67กิโลกรัมได้แก่เต็ง1ต้อมนครสวรรค์ขอเสียงปรบมือครับชกมันดูเดือดยอดเยี่ยมมากๆตลอดการแข่งขันในทุกซีซั่นเลยทีเดียวนะครับลำดับแรกครับเป็นการมอบรถพิกอัพ Isuzu D-Max Highlander 2ประตู 1.9 DDI รุ่น LDA สนับสนุนโดยบริษัททรีเพชร Isuzu Cell จำกัดครับผู้ให้เกียรติในการมอบวันนี้ครับขอได้เชิญมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะครับกรรมการผู้จัดการบริษัททรีเพชร Isuzu Cell จำกัดครับม
มอบกุญแจรถนะครับเป็นสักขีพยานเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือด้วยครับทุกคนยินดีด้วยกับรางวัลแห่งความสำเร็จแรกนะครับในลำดับต่อไปครับเป็นการมอบเข็มขัดแชมป์ครับผู้ให้เกียรติในการมอบและคาดเข็มขัดในครั้งนี้ของกราบเรียนเชิญคุณโกวิทพกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับเส้นนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับทุกหยาดเหงื่อทุกหยดน้ำตามีค่าเสมอปรบมือดังๆให้กับแชมป์ของเราด้วยครับและลำดับต่อไปครับเป็นวินาทีแห่งเกียรติยศขอเชิญเต็งหนึ่งต้อมนครสวรรค์แชมป์ไทยไฟค่าเชื่อ2023รุ่น 72.5 กิโลกรัมเข้ารับถ้วยพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังครับนี่คือแชมป์ไทยไฟ2023รุ่น 72.5 กิโลกรัมเต็งหนึ่งต้อมนครสวรรค์ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับและทำการมอบรางวัลให้กับทางเต็งหนึ่งนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนในการถ่ายภาพนะครับเก็บภาพตรงนี้เพื่อเผยแพร่ด้วยครับ